็มาดูกรณีที่3นะคะกรณีที่3เนี่ยก็คือรากเองเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะคอนจูเกตของมันนะคะก็สมมุติว่ารากเองฉะนั้นคือ a บวก b i ฉะนั้นรากอีกตัวนึงก็คือ a ลบ b i ตัวคอนจูเกตเนี่ยเครื่องหมายที่อยู่หน้าส่วน i นะคะ i คือจำนวนเชิงซ้อนใช่ไหมคะตัวนี้คือจำนวนเชิงซ้อนใช่ไหมคะตัวที่อยู่หน้า i เนี่ยไอ้ที่โทษทีค่ะสัมประสิทธิ์เขาเรียกเครื่องหมายของตัว i อะค่ะคอนจูเกตของมันก็คือเครื่องหมายตรงข้ามเท่านั้นเองนะคะเครื่องหมายตรงข้ามฉะนั้นคอนจูเกตของ a บวก b i ก็คือ a ลบ b i นะคะซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยรูปฟอร์มมันเนี่ยพอคุณแยกออกมาเป็นสองรากแล้วเนี่ยสองรากนี้มันไม่เหมือนกันถูกไหมคะมันไม่เหมือนกันค่ามันไม่เท่ากัน a บวก b i กับ a ลบ b i จริงๆแล้วค่ามันไม่เท่ากันฉะนั้นวิธีการของเขาเนี่ยเขาทำอย่างนี้เขาเขียนมันให้อยู่ในรูปคำตอบของรากจริงถ้ารากจริงคุณจะได้เป็น e ยกกำลัง m1x อีกตัวหนึ่งคือ e ยกกำลัง m2x ใช่ไหมคะจะบอกว่าเอามันมาเขียนในรูปผลรวมถึงเส้นก็จะได้ตามสมการนี้นะคะจากนั้นอาจารย์จับรูปมันใหม่จะใช้ลักษณะของการคูณกระจายเข้าไปธรรมดาคำว่า e ยกกำลัง a บวก b i ทั้งหมดคูณ x เนี่ยความหมายมันก็คือ e ยกกำลัง a x ถูกไหมคะคูณอยู่กับ e ยกกำลัง b x i ถูกไหมคะเพราะว่าเลขที่ฐานเดียวกันเวลาคูณกันเอากำลังมาบวกกันใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นจากบรรทัดนี้ก็เลยกลายมาเป็นบรรทัดนี้เทอมที่สองทำเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นคุณดูว่าสองก้อนนี้มันมีตัวร่วมก็คือ e ยกกำลัง a x ถูกไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนจริงมันเหมือนกันเห็นไหมส่วนจริงเหมือนกันฉะนั้นวิธีการก็คือการดึงตัวร่วมออกนะคะฉะนั้นด้านในอาจารย์จะได้เป็น k1 e ยกกำลัง b x i บวก k2 e ยกกำลังลบ b x i อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะซับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะซับซ้อนสำหรับคำตอบตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะดีไลน์สุดท้ายกลายไปเป็นอยู่ในรูปของความเคลื่อนที่ตัวนี้แล้วคุณเอาสูตรสุดท้ายไปใช้ได้เลยนะคะตอนนี้จากออยเลอร์ออยเลอร์บอกว่า e ยกกำลังเซต้า i จะมีค่าเท่ากับ cos เซต้าบวก i sin เซต้าฉะนั้นอาจารย์จะเปลี่ยนเทอม exponential ตัวนี้ค่ะจาก e ยกกำลัง dx i e ยกกำลัง dx i เซต้าของเราก็คือ dx ถูกไหมคะอาจารย์จะเขียนมันนะคะเทอม e ยกกำลัง dx i ตัวนี้เนี่ยอาจารย์จะเขียนมันให้อยู่ในรูป cos กับ sin นะคะวิธีการก็คือแทนไปเลยตอนนี้เทอมก้อนแรกของอาจารย์เนี่ยเซต้าก็คือ dx ก้อนหลังเซต้าก็คือลบ dx ใช่ไหมคะเขียนได้อย่างนี้นะคะฉะนั้นจากตัวนี้ค่ะจากออยเลอร์ฟอร์มูลาตัวนี้นะคะอาจารย์ก็แทนเข้าไปก็จะได้เห็นหน้าเห็นหลังแบบนี้ถูกไหมคะคราวนี้มาดูตรีโกณมิติ cos dx กับ cos ลบ dx ลบ dx เนี่ยมันอยู่ในแคแบนที่4ถูกไหมคะถูกไหมถ้าข้างบน cos dx คือ cos เซต้าข้างล่าง cos ลบเซต้าลบเซต้าคือแคแบนที่4ถูกไหมถูกไหมคุณวัดขึ้นเป็นบวกวัดลงเป็นลบถูกไหมตัวก้อนหลังก้อนนี้ค่ะนะจริงๆแล้วมันก็คือค่า cos ที่อยู่ในแคแบนที่4เวลาที่คุณควอดกราฟตรีโกณมิติที่เป็นวงกลมค่ะ x บอกถึงค่าโคดิเนต xy x บอกค่า cos y บอกค่า sin ใช่ไหมคะฉะนั้นในควอดแรนที่4ควอดแรนที่4กับควอดแรนที่1 cos เท่ากันไหมเท่ากันเป็นบวกทั้งคู่ถูกไหมฉะนั้นจะบอกว่า cosลบ dx จะมีค่าเท่ากับ cos dx sin นั้น sin ลบ dx sin คอแทนที่1เป็นบวกคอแทนที่2เอ้ยคอแทนที่4เป็นเพราะคุณดูค่า sin ดูค่า y หรือค่า x ค่า y ฉะนั้นในคอแทนที่4 y เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบฉะนั้น sin θ เท่ากับลบไซเซต้าเอาไม่ใช่ที่แบบไซลบเซต้ามีค่าเท่ากับลบไซเซต้าถูกไหมคะ
ค่าทรายของคอนแทนที่4มีค่าเท่ากับลบของลบของค่าทรายของคอนแทนที่1ถูกไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจดีลูกเซต้ากับลบเซต้าบอกแล้วว่าโคเดเนตข้างหน้าคือค่า x โคเดเนตด้านหลังคือค่า y เห็นไหมคะควอดแรนที่1กับควอดแรนที่4ถ้าเซต้าเท่ากันคุณวัดขึ้นไปตำแหน่ง x y เท่ากันถูกไหมคะแต่ค่า y ของควอดแรนที่1เป็นบวกค่า y ของควอดแรนที่4เป็นลบถูกไหมคะฉะนั้นเวลาคุณหาค่าคอสในควอดแรนที่1คอสเซต้ากับคอสลบเซต้ามีค่าเป็นไงคะเท่ากันที่อาจารย์บอกว่าคอสลบเซต้ามีค่าเท่ากับคอสเซต้าใช่ไหมคะเป็นกรณีแรกมาดูทรายบ้างทรายคุณดูที่ค่า y ตัวค่ามันเองเนี่ยมันเท่ากันถ้าคุณวัดค่ากับข้างบนข้างล่างเพียงแต่ว่าเครื่องหมาย y ต่างกันถูกไหมคะด้านบนคอสแทน1เป็นบวกด้านล่างคอสแทน4เป็นลบแต่ค่าตัวเลขมันเท่ากันใช่ไหมคะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าทรายของมุมลบเซต้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับค่าลบของมุมทรายเซต้าถูกไหมเห็นด้วยนะฉะนั้นจากประโยคนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับ k 2 cos e x ใช่ไหมคะกับลบ i sin d xถูกไหมคะเพราะว่าทรายลบเซต้ามีค่าเท่ากับลบทรายเซต้านะคะก็เลยกลายเป็นที่มาของประโยคนี้จากนั้นอาจารย์ดูว่าตัวที่เป็นคอสกับคอสเห็นไหมมันมีคอสกับคอสเหมือนกันเคหนึ่งเคสองมันเป็นแค่ค่าคงที่ใดๆใช่ไหมคะอาจารย์ก็เอามันมาอยู่ไว้ด้วยกันฉะนั้นตอนแรกเคหนึ่งk1 คุณกระจายไปนะคะตัวนี้คุณจะได้เป็น k1 cos dx บวกกับ k1 i sin dx ก้อนหลังคุณจะได้เป็น k2 cos dx ลบ k2 i sin dx ใช่ไหมคะฉะนั้นตัวที่เป็น cos กับ cos เอามาอยู่ด้วยกันก็เลยได้เป็น k1 บวก k2 cos dx ตัวที่เป็น i sin dx ไว้ด้วยกันก็จะได้เป็น k1 ลบ k2 i sin dx อาจารย์บอกว่าให้k1 บวก k2 เท่ากับ1แล้วก็ให้ k1 ลบ k2 ทั้งหมดที่อยู่กับ i เท่ากับ c2 ฉะนั้นอาจารย์เลยได้ว่าคำตอบของเราจะอยู่ในรูปนี้ค่ะ y มีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง ax ฉะนั้นส่วนจริงของเราเนี่ยก็คือตัวที่เป็น exponential นะคะก็จะได้เป็น e ยกกำลัง ax บวก c1 cos dx บวก c2 sin dx โดย d ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวเลขที่อยู่ที่มากับเนี่ยค่ะส่วนที่เป็นจำนวนจินตภาพนะเพราะว่าเชิงซ้อนเราประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนจริงส่วนจินตภาพ b คือค่าตัวเลขที่มากับส่วนจินตภาพนั่นเองนะ a คือตัวที่มากับส่วนจริงนะคะฉะนั้นคำตอบเนี่ยคุณต้องจำรูปแบบของคำตอบนะคะต้องจำรูปแบบของคำตอบนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรากเองของเราเป็นจำนวนเชิงซ้อนพร้อมคอนจูเกตของมันคำตอบของคุณเนี่ยจะต้องอยู่ในรูปนี้ค่ะ e ยกกำลัง ax ทั้งหมดคูณอยู่กับ c1 cos dx บวก c2 sin dx ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าไม่รู้หรอกว่าสมการเป็นยังไงแต่สมมตินะสมมติว่ามีค่าลากของสมการช่วยมี2ค่าค่าหนึ่งก็คือ2บวก 3i อีกค่าหนึ่งก็คือ2ลบ 3i ฉะนั้นคำตอบ yc เนี่ยจะได้ว่าอย่างไรคำตอบ yc ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลังส่วนจริงคูณอยู่กับ x ส่วนจริงมีค่าเท่ากับส่วนจริงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะส่วนจริงมีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมคะคุณก็จะได้เป็น e ยกกำลัง 2xทั้งหมดคูณอยู่กับ c1 cos 3x ไม่ใช่ 3i นะ 3x เลยค่ะเพราะว่าเอาแต่ค่ามาบอกแล้วว่าเมื่อกี้นี้เนี่ย
ตอนที่นั่งดีไลฟ์สูตรมาเพื่อที่จะได้สูตรสุดท้ายเนี่ยมาจากที่ว่าคุณกำหนดให้คำตอบเนี่ยอยู่ในรูป A